สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับคุณแชมป์คุณแชมป์สวัสดีค่ะวันนี้นะฮะก็มาสัมภาษณ์กับคุณแชมป์ถามความรู้สึกก่อนช่วงนี้หลังจากที่โควิดไปแล้วก็ร้านเป็นอย่างไรบ้างก็ที่ผ่านมานะครับก็กระทบโดยตรงเลยนะครับเพราะว่ามีทางการบอกว่าให้ปิดสถานบันเทิงนะครับก็เป็นเวลานานนะครับมากกว่า 3-4 เดือนแล้วนะครับก็ยังไม่ได้มีการได้เปิดนะครับเราก็เลยมีวิธีการเปลี่ยนแผนนิดนึงก็คือว่าเปิดเป็นกึ่งรีสอร์ทเป็นร้านอาหารสำหรับไว้รองรับกลุ่ม FC หรือว่าไว้รองรับพนักงานที่ตกงานนะครับที่เป็นพวกนางโชว์หรือว่าหนุ่มหล่อในแบบของเราอะนะครับที่เป็นสาขาแรกก็เอามาเสิร์ฟอาหารก่อนมาช่วยกันในส่วนของร้านอาหารไปก่อนนะครับทีนี้ประเทศก็จะมีการเปิดแล้วก็จะมีการมีนักท่องเที่ยวต่างประเทศและคนไทยเข้าใช้บริการเรามีแผนโปรโมทร้านหรือแผนการตลาดอย่างไรบ้างครับผมก็เป็นข่าวดีนะครับที่ได้ยินมานะครับว่าจะมีการเปิดประเทศก็มีการเตรียมพร้อมเหมือนกันครับเรื่องของมาตรการอย่างเข้มงวดนะครับแล้วก็จะอยากเชิญชวนนะครับให้ทุกท่านนะครับออกมาช่วยกันนะครับไทยช่วยไทยก่อนเนาะแล้วก็ยังไงแล้วคือเราจะได้พบกันนะครับที่ผ่านมาเราก็เป็นความทุกข์มาเยอะแล้วใครเครียดกันบ้างมาผ่อนคลายแล้วก็เรียนเชิญได้นะครับพูดถึงDragon Music นะฮะมีจุดเด่นหรือจุดที่แบบคุณลักษณะเด่นเลยอยู่แถวนี้มีอะไรบ้างครับคุณผู้ชมที่นี่นะครับก็อาหารอร่อยครับผมแล้วก็บรรยากาศอันนี้คือเป็นดีไซน์แบบเรียบหรูนะครับแล้วก็สไตล์กึ่งมีเรสลองมิวสิกเลาส์นะครับก็สามารถมานั่งฟังเพลงได้ชิลๆสบายๆพูดคุยกันหรือว่าจะจัดมีตติ้งก็ได้ครับผมแล้วก็ฟังเพลงไปแบบสบายๆได้ฝากสถานที่คุณผู้ชมทางบ้านเลยครับผมฝากไว้ด้วยนะครับ Dragon Music Lounge พัทยานะครับเป็นสาขาที่2นะครับน้องใหม่ของDragon นะครับบริษัท GTT Production นะครับก็ยังไงแล้วก็คือเรียนเชิญได้ทุกๆวันนะครับเปิดตั้งแต่เวลา16:00 นนะครับถึง22:00 นของทุกๆวันครับผมได้ค่ะฝากเพจมีเพจร้านไหมฮะมีนะครับตอนนี้ก็ให้ติดตามทางเพจ Dragon Man Club พัทยา and Dragon Music Lounge พัทยาก่อนนะครับได้